أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناءاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله شكر นะครับต่อ Allah سبحانه وتعالى สำหรับทุกสิ่งอย่างสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันเวลาแล้วก็อายุขัยของพวกเราทุกคนนะครับที่เราได้รับความดีงามต่างๆมากมายได้เรียนรู้ศาสนาของพระองค์ได้เข้าใจอัลกุรอานของพระองค์ได้ปฏิบัติอามัลต่างๆนะครับที่เป็นอามัลซอลิหที่จะเป็นเสบียงให้กับพวกเราทุกคนในวันอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซูเราะตุลมุลก์วันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่อายะห์ที่12เป็นต้นไปได้แล้วยังอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมأفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلمWa inna ma
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ครั้งที่แล้วเราได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามหลายคำถามมากนะครับเป็นคำถามที่ให้เราได้พิจารณาดูหลายๆอย่างที่แสดงถึงความเกรียงไกรหรือว่าความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นให้ดูนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษบรรดาคนที่ทำผิดมีใครที่สามารถให้ความช่วยเหลือ รูปปั้นเหล่านั้นให้ความช่วยเหลือกับเจ้าของได้ไหมมันไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรได้เลยมันจะช่วยคนอื่นได้ยังไงในขณะที่ตัวมันเองมันยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับนี่เป็นคำถามง่ายๆแต่คนกาเฟรบรรดาพวกที่ปฏิเสธก็ยังคงอิลลาฟีกุรูรยังคงตะกับบรเช่นเดียวกันนะครับยังมีคำถามว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะระงับริสกีของพระองค์มีใครที่สามารถจะให้ริสกีเหล่านั้นแก่พวกเขาได้ไม่มีนะครับคนเหล่านั้นให้ริสกีได้หรือเปล่าไม่เคยมีเลยมีแต่เราที่ต้องไปให้ริสกีกับเขาเวลามีเรื่องอะไรต้องไปถวายมันแปลกตรงที่ว่าเกือบทุกศาสนาจะต้องถวายให้หมดเลยคือจะต้องถวายให้กับรูปสิ่งเคารพที่ตัวเองเคารพให้หมดเลยมีศาสนาไหนบ้างที่พระเจ้ามาถวายให้กับมนุษย์หรือสิ่งเคารพเนี่ยให้ริสกีกับ
กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันมีแปลกๆนะครับสมัยก่อนไม่รู้แถวนี้มีหรือเปล่าถ้าเป็นแถวบ้านผมสมัยเด็กๆยังจำได้เวลาที่มีอะไรนิดหน่อยจะต้องเชือดไก่ไปทิ้งเอาไว้ที่พงอะไรอะพงที่กอไผ่หรือว่าที่ต้องไปทิ้งเวลาที่เด็กป่วยเวลาที่เด็กร้องไห้ไม่ยอมหยุดฮะโดนละโดนละนะต้องไปถวายให้กับฮะอะไรนะอะไรนะไม่ใช่บนครับไม่ใช่บนบางทีก็ไม่ได้บนอะไรที่ไอ้ที่บนนั่นต่างหากที่บนฮะนั่นแหละคือแทนที่สิ่งเหล่านั้นจะมาให้ริสกีเราต้องไปให้ริสกีกับมันนะต้องทำข้าวเหนียวไปถวายมันนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่รู้คิดยังไงซุบฮานัลลอฮ์แล้วเรายังขอริสกีกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับนี่เป็นคำถามที่อัลเลาะห์ตะอาลาถามแต่ยังไม่เข้าใจนะครับเหมือนเขาว่าไม่ยอมเข้าใจบัลลัจูฟีอุตูวินวะนุฟูรยังยืนกรานยังดื้อด้านไม่ยอมใช้ความคิดซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละมันก็เลยมีคำถามในอายะห์ที่22ว่าอะฟะมันยัมชีมุกิบบันอะลาวัจฮิอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการอุปมาอุปไมยอัลลอฮฺตะอาลาเปรียบเทียบระหว่างคนที่ศรัทธากับอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงมุกิบบันอะลาวะจฮิหมายถึงเดินกับหน้าเดินยังไงเดินกับหน้าอะฟะมันยัมชีมุกิบบันอะลาวะจฮิภาษาไทยเขาว่ายังไงคนที่เดินถูไปด้วยใบหน้าของเขาคือเดินไปล้มไปอ่ะเดินไปขมำไปอ่ะนี่คือเดินกับหน้านะครับในโลกดุนยานี้มีไหมครับเวลาที่เรามึนอ่ะเดินแบบมึนอ่ะเหมือนคนที่กำลังจะเป็นลมใช่ไหมเดินไปสักพักหนึ่งล้มลุกขึ้นมาอีกก็ล้มนี่แหละคือมุคิบบันอะลาวะจฮิเดินไม่ตรงเดินเหมือนคนเมาเมาเนี่ยอธิบายได้หลายเรื่องเหลือเกินอธิบายมาหลายครั้งแล้วเมาเมาดุนยาก็เหมือนกันนั่นแหละเดินแล้วเมาเดินแล้วล้มเดินแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วขมำขมำลุกแล้วขมำอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนที่เดินแบบนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างอะห์ลุลอีมานวะอะห์ลุลกุฟรผู้ศรัทธากับผู้ที่เป็นกาเฟรเนี่ยลักษณะการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นอย่างงั้นนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็มึนละมึนไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีคำสอนชัดเจนลองไปถามดูสิว่าเขาเอาหลักฐานมาจากไหนที่ว่าต้องไปบูชาไอ้รูปปั้นเหล่านั้นบูชารูปปั้นเหล่านี้ไม่มีหลักฐานอินยัตตะบิอูนอิลลัซันคนเหล่านี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนเหล่านี้ที่เคารพสิ่งเคารพต่างๆในโลกดุนยาเนี่ยเวลาที่พูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงไอ้3แยกตรงนั้นทุกทีเลยที่ผ่านมั้ยฮะ3แยกตรงที่ขายผลไม้อ่ะที่หลังสวนมัสดาผมวันนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะนึกถึงตรงนั้นทุกทีเลยซุบฮานัลลอฮ์มีทุกอย่างจีนก็มีอินเดียก็มีแขกก็มีลองไปถามดูสิว่าเอาหลักฐานมาจากไหนเนี่ยฮะที่มาตั้งเป็นกออยู่เนี่ยมีทุกลัทธิเลยอยู่ตรงนั้นเหมือนเซเว่นเลยฮะมีทุกอย่างครบวงจร one stop service ไอ้คนที่นับถืออินเดียไม่ต้องไปแล้วโบสถ์อินดูมาตรงนี้ก็มีพระพิฆเนศนะไอคนที่นับถือโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ก็มีโต๊ะอยู่ตรงนั้นเจ้าพ่อเสือก็มีฮะโต๊ะแซะมี3ไม่ใช่แค่โต๊ะแซะนะมีหลายตัวเลยเห็นมีคราวยาวกว่าผมอีกพวกผ้าด้วยซุบฮานัลลอฮ์ฮะถามสิว่าถ้าเขาชัดเจนจริงๆทำไมไม่มีแค่อันเดียวพออันไหนทั้งหมดที่มีฤทธิ์มากที่สุดตรงนั้นเอาตัวเดียวก็พอแล้วทำไมต้องเอาตั้งเยอะขนาดนี้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยตามความรู้สึกก็แต่ตัวเองก็มึนอ่ะคือในตัวเองมันก็มึนอยู่แล้วมึนในตัวเองเส้นทางที่ตัวเองเดินไปก็มึนก็ไม่ตรงคดเคี้ยวมีลุ่มมีดอนมีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างในชีวิตของคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากข่าวล่าสุดที่เพิ่งไปดูมาฮะ
ังไหมรู้สึกมันจะมีหลายรอบแล้วข่าวแบบเนี้ยข่าวที่ว่าไปเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์ข่าวที่ว่าไปเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพวกเด็กๆนี่มันตาม Facebook มันรู้ฮะไปเจอน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้โหไม่รู้ออกมาจากไหนน้ำนี้ก็เลยเอาหินเอาอิฐมาก่อแล้วก็ตักใส่ขวดแล้วเอาไปกินสุดท้ายไปมาน้ำซึมจากบ่อส้วมนี่คือคนที่ยัมชีมุกิบบันอะลาวัจฮิไม่รู้จะไปทางไหนเขาบอกอันนี้ก็เอาเขาบอกอันนี้ก็เอาคือคิดเองไม่เป็นละแล้วแต่ใครบอกมันไม่เหมือนกับคนที่ฮะอะฮดะอัมมันยัมชีซะวียันอะลาซิรอติมุสตะกีมคนที่เดินตรงบนเส้นทางที่ตรงไม่มีหลายเส้นทางครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขีดอย่างเงี้ยนะครับขีดบนอะไรบนพื้นขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นแล้วก็ขีดเส้นรอบเส้นเนี่ยให้เป็นกิ่งเป็นแยกแล้วท่านก็บอกว่าวะฮาซาซิรอติมุสตะกีมันนี่แหละคือเส้นทางของอัลเลาะห์ที่ตรงอิสนัสซิรอตัลมุสตะกีมตรงวะฮาซิฮิอัสซุบุลนี่คือเส้นทางของชัยฏอนเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีศาสนาอื่นที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวนอกจากอัลเลาะห์นอกจากศาสนาอิสลามเท่านั้นตรงมากเป๊ะใครจะมาว่ายังไงเราชักของเราอัลเลาะห์อูอะฮัดแต่ถ้าไปอันอื่นเดี๋ยวมี10อันนี้มี3อันนี้มี5อันนี้มี6อันนี้มีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่มีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนมีคนรับใช้คนรับใช้ก็เป็นพระเจ้าได้คนรับใช้ของพระเจ้าก็เป็นนับถือได้นะที่เจ้าที่ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแหละคืออัสซุบุลแล้วจะตามใครตกลงจะตามใครเวลาที่เทวดาทะเลาะกันเองแล้วใครชนะแล้วคนที่นับถือเทวดาที่แพ้จะทำยังไงอัลเลาะห์บอกชัดเจนเรากานฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลัลลอฮ์ละฟะซาดะตะถ้าหากว่าแผ่นดินกับท้องฟ้าเนี่ยมีพระเจ้ามากกว่า1องค์สูญสลายไปตั้งนานแล้วมันทะเลาะกันเองนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเพราะฉะนั้นของเราชัดเจนมากไม่ต้องทะเลาะอะไรเรื่องนี้ตรงไปเลยนะเดินตรงดิ่งไม่ต้องคำมัมไม่ต้องทะเดี๋ยวตามตรงนี้ที่เอ้ยดูแล้วพระเจ้าตัวนี้ไปไม่ไหวไปหาพระเจ้าตัวใหม่แล้วอันนี้ก็ไม่ไหวอีกฤทธิ์เริ่มลดลงต้องหาพระเจ้าอีกตัวนึงนั่นแหละที่เราเห็นนะเดี๋ยวออกรุ่นนั้นรุ่นนี้มีเวอร์ชั่นด้วยพระเจ้ามีเวอร์ชั่นฮะรุ่นปลุกเสกรุ่นแล้วนี่คือคำถามแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยคือตอบง่ายมากเลยแต่มันแปลกมากที่ว่าคนส่วนใหญ่ยังโดนชัยฏอนครอบงำอยู่จนกระทั่งยากมากเรื่องการเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นโรคร้ายที่รักษายากมากเลยทั้งที่มันน่าจะง่ายนะคืออธิบายแบบนี้มันน่าจะฟังเข้าใจง่ายแต่รักษายากมากเรื่องชิริกโรคชิริกเป็นโรคที่รักษายากมากไม่อย่างนั้นท่านนบีอิบรอฮิมไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮิมขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัจนุบนีวะบะนียะอันนะอ์บุดัลอัศนามยาอัลลอฮ์ขอให้ทรงปกป้องลูกหลานของฉันให้ห่างไกลจากการเคารพบูชารูปปั้นตอนที่ท่านนบีอิบรอฮิมบูรณะกะอ์บะห์กับอิสมาอีลท่านขอดุอาตอนนั้นไม่มีสักตัวนึงที่มักกะห์นะครับไม่ใช่เมืองไทยมักกะห์สถานที่ที่บริสุทธิ์สถานที่ที่ศาสนาอิสลามเผยแพร่ตอนที่ท่านนบีอิบราฮิมขอดุอาไม่มีสักตัวแต่พอมาถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีรอบกะอ์บะห์ไม่น่าเชื่อรอบกะอ์บะห์มีทั้งหมด360องค์360ตัวมันร้ายแรงเรานึกว่ามันเป็นเรื่องใครจะทำอะไรก็ได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องชิริกแบบนี้เนี่ยเรานึกมันเป็นเรื่องคลาสสิกหมายถึงยังไง
นึกว่าเป็นเรื่องโบราณนึกว่ามันเป็นเรื่องปรัมปราคนสมัยนี้ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะมีอาเจนดาแบบนี้ไม่ครับยิ่งมีอินเทอร์เน็ตยิ่งมีดาวเทียมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้ชิริกไฮเทคชิริกในมือถือมีไหมแป๊บๆเดี๋ยวมีโฆษณามาสนใจไหมรุ่นนี้จากพระคนอาจารย์คนนี้มันมากับมือถือได้ยังไงเรื่องแบบนี้เรื่องมือถือนี่คนเขาจะไปดวงดาวเขาจะไปดาวหางวันนี้วันนี้มีข่าวว่าอะไรนะยานอวกาศลำแรกที่สามารถลงจอดบนดาวหางได้แล้วดาวหางเป็นดาวที่ไม่ได้อยู่กับที่ดาวนี่มันวิ่งอ่ะเขาเอายานอวกาศไปลงบนดาวหางได้แล้วเรายังส่ง SMSขายพระเครื่องในมือถืออ่ะมันยังมีอยู่ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องสมัยก่อนเป็นเรื่องของคนยุคนี้มีเว็บไซต์มีโปรโมชั่นขายในอะไรอ่ะเว็บไซต์ออนไลน์ที่เขาขายกันอยู่ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อันตรายมากไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับอีกอย่างที่เรากลัวก็คือว่าเราอาศัยอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเราเป็นมุสลิมก็จริงแต่เราต้องอยู่กับคนอื่นอยู่กับสื่อที่คนมุสลิมที่คนไม่ใช่มุสลิมเป็นคนผลิตขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันแทรกซึมอยู่ในสื่อต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่ทันที่จะป้องกันตัวเองไม่ทันที่จะรู้ตัวผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่ผู้ใหญ่เองบางทีก็โดนแต่เด็กเนี่ยน่ากลัวมากหนังจักรวงละครจักรวงวันเสาร์อาทิตย์น่ะใช่ไหมครับลูกๆเราชอบดูเอาจะแปลงกายให้เป็นยักษ์อ๋อเปี้ยงมันยักษ์มันคิดว่าเป็นของจริงอ่ะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าชิริกยุคปัจจุบันให้ทำยังไงอันตรายมากนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องจักรงงเป็นเรื่องปกติเนี่ยเรื่องหลังข่าวนี่ก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยขายไม่ออกไปฮีโร่อะไรนะมีอยู่ช่วงหลังช่วงมันเกิดอะฮีโร่พันดีอะไรนะที่มันใส่หน้ากากอะไรสักอย่างนึงอะนั่นแหละโอ้เด็กๆชอบแล้วเกินเป็นฮีโร่ชีริกทั้งนั้นเลยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราไม่รู้จะทำยังไงไม่ชีริกแบบนี้ชีริกแบบคริสเตียนก็มีอันเนี้ยระดับวัยรุ่นหน่อยพวกวัยนักศึกษาหน่อยเห็นไหมงานแต่งงานในเมืองไทยละครทุกเรื่องที่เป็นละครที่มีงานแต่งงานน้อยมากเลยที่จะมีพิธีแต่งงานแบบพุทธไปดูเลยในละคร 90% ละครหลังข่าวเวลาที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานจะต้องเป็นพิธีแบบมันเกี่ยวอะไรด้วยนี่เมืองพุทธถ้าเราจะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเห็นไหมทุกอย่างที่มันแสดงออกมามันเกี่ยวอะไรที่ต้องใส่อันนี้ออกมาเวลาเป็นแฟชั่นเวลาถ่ายปกแฟชั่นทำไมต้องใส่สร้อยมีรูปไม้กางเขนด้วยต้องแสดงให้เห็นถึงเวลาสักเวลาที่นายแบบหล่อๆล่ำๆใช่ไหมจะแสดงต้องมีรูปไม้กางเขนโฟกัสไปตรงนั้นเด็กมันซึมซับนะครับนี่ถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยรับรองเลยครับไปได้ง่ายมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมันไม่น่าจะมีแต่ว่ายุคนี้อย่างที่ผมบอกมันไม่น่าจะมีละคนมันคิดเป็นหมดละแต่เรื่องนี้นี่ยังมีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันยิ่งเรื่องดูดวงดวงวันนี้คุณเป็นเท่านี้อะไรเท่านี้อัลลอฮฺอักบัรเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเลยนะเราเองก็ยังมีบางทีมุสลิมเองเนี่ยนะดูดวงดูลายมือดูอะไรพวกนี้นี่คือคนที่ไม่มีซิรอตอัสซิรอตัลมุสตะกีมมีแต่ซุบุลดวงก็เอาหวยก็เอาอะไรอีกฮะทายก็เอาทายใจนี่ผมกลัวเหมือนกันบางทีมันจะมีไอ้พวกแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันใหม่ๆวัดนิสัยจากแอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์วัดว่าคนนี้เป็นยังไงนิสัยมันยังไงบางทีมันอาจจะไม่รู้นะผมไม่กล้าฟันธงว่ามันเป็นชิริกหรือไม่ชิริกแต่มันอาจจะเข้าขายด้วยบางทีเนี่ยบางทีมันแกล้งหลอกเรามันเอาซุบิลละมินซาลิกต้องระวังให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อของ
อัสซุบุลแล้วเราจะเดินแบบคว่ำหน้าคำมัมหน้าอยู่ตลอดเวลาชัดเจนอยู่แล้วอะไรลองศึกษาสิ่งที่ชัดเจนแล้วมันจะง่ายกว่าศึกษาสิ่งที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าไอ้เส้นทางที่มันชัดเจนมันมีแค่เส้นเดียวถ้าเราศึกษาจริงๆจังๆไอ้เส้นทางที่ว่านี่แค่เส้นเดียวเนี่ยมันเหนื่อยน้อยกว่าที่จะไปดูบททุกเส้นอะไอ้ทางที่ไม่ชัดเจนมันมีกี่เส้นอะเป็นพันเป็นร้อยเส้นที่เราเอาหมดเลยเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยนะดีกว่าอันไหนดีกว่าระหว่างเรียนหมดเลยไอ้เส้นทางของชัยฏอนกับเรียนอันเดียวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบไม่ต้องไปสนใจเส้นทางอื่นเหมือนที่ท่านนบีสอนจำเอาไว้นะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาแล้วเวลาที่เราดูอัลกุรอานเราเรียนอัลกุรอานสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกในอัลกุรอานเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ยกเว้นว่าเราไม่เรียนเราไม่ดูเราไม่เข้าใจนั่นแหละยังมีความรู้สึกว่าอย่างอื่นนะมันยังดีกว่าอัลกุรอานแต่ถ้าคนที่เรียนอัลกุรอานจริงๆเขาดูของแบบนี้จะเป็นเรื่องตลกทันทีเป็นเรื่องขบขันทันทีเลยมันนะมันไม่มันไร้แก่นสารจนกระทั่งเราไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่คือนะคนที่เข้าถึงคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำถามนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ถามต้องการคำตอบแต่เป็นการถามเพื่อเย้ยเย้ยลิตตะฮักกุมวัลอิสติฮซาเป็นคำถามที่มันอะไรอ่ะมันเป็นข้อเท็จจริงที่อัลลอฮฺอักบัรมันเข่ามากเลยมันเบาปัญญามากเลยอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยถามเชิงถากถางคนพวกนี้ว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงอ่ะใครดีกว่าใครที่ชัดเจนกว่าระหว่างคนที่เดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่รู้ไปทางโน้นทีทางนี้ทีนะเดี๋ยวลงทีลุกทีนี่ในดุนยานะในวันอาคิเราะห์ก็เหมือนกันในดุนยาระหว่างคนที่มีอัลกุรอานกับคนที่ไม่มีอัลกุรอานคนละแบบกันละเดินในอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันอาคิเราะห์เนี่ยกว่าที่เราจะเดินทางไปถึงสวรรค์ได้เอาซุบิลลาฮิมินซาลิกผมพวกเราเคยได้ยินไหมที่บอกอาคิเราะห์เนี่ยเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์เนี่ยมันมืดนะมันต้องอาศัยแสงสว่างมุมินนี่จะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้ากับรอบๆตัวแสงสว่างจากอัลกุรอานแสงสว่างจากอามัลอิบาดัตที่เขาทำในขณะที่บรรดาคนกาเฟรนี่จะต้องคลำทางนั่นแหละที่ตกลงไปในนรกมุนาฟิกก็เหมือนกันมุนาฟิกเนี่ยตอนที่เห็นมุมินมีแสงสว่างอย่างเนี้ยก็เลยบอกรอหน่อยรอฉันด้วยอะอุนซูรูนานักตะบิสมินนูริกุมบรรดาพวกมุนาฟิกีนเวลาที่เห็นมุมินกำลังเดินไปท่ามกลางแสงสว่างมันไม่มีแสงสว่างมุนาฟิกีนนะครับก็เลยเรียกให้มุมินรอหน่อยอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยบอกกีลาร์จิอูวะรออะกุมกลับไปข้างหลังไม่ต้องตามมานะตอนที่อยู่ในดุนยามันอยู่กับเรามุนาฟิกเนี่ยอยู่ในสังคมมุสลิมเห็นดูแล้วเหมือนนึกว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าพอถึงวันอาคิเราะห์เนี่ยจะถูกแยกออกชัดเจนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอากำแพงมากั้นระหว่างมุมินกับมุนาฟิกีนอย่างชัดเจนไม่มีแสงสว่างที่จะกลับไปหาสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในดุนยาก็จะใช้ชีวิตแบบแบบคนตาบอดบางอายะห์เรียกคนที่ไม่มีอีหม่านว่าเหมือนคนตาบอดقال لما حش لما حشرتنا لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ละตะอาลาพูดในซูเราะห์ตะฮาที่บอกว่าทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เราตาบอดในวันอาคิเราะห์ในดุนยาเคยตาบอดมาแล้วตาบอดจากสัจธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ตาบอดอีกครั้งนึงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่รู้จะตาบอดถึงไหนนะครับซุบฮานัลลอฮ์เดี๋ยวจะมีอายะห์ที่พูดถึงเนี่ยอายะห์หลังจากนี้ถัดไปทันทีเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ากุลฮุวัลลซีอันชะอะกุมวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับศอรวัลอัฟอิดะกะลีลัมมาตัชกุรูนนี่คือวิธีการนำเสนอของอัลกุรอานพี่น้องสังเกตดูนะครับตั้งแต่ต้นซูเราะห์มาอัลเลาะห์ตะอาลาใช้วิธีการหลากหลายมากในการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าถึงอันนี้แหละที่แปลกมากเลยในท่ามกลางความหลากหลาย
อันน่าสนใจเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลานําเสนออายัตของพระองค์เนี่ยแต่เรากลับไม่สามารถที่จะเข้าถึงอย่างลึกซึ้งได้สังเกตดูนะครับตอนต้นซูเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้วิธีการบอกเล่าตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์วะละกัดซัยยันนัสสะมาอัดดุนยาบิมะซาบีเล่าให้ฟังพอตอนกลางๆใช้วิธีการตั้งคำถามใช้วิธีการตั้งคำถามอะยังไงอะอะมินตุมมันฟิสสะมาอะวะลัมยันซุรูอิลัตไตรอะฟะมันยัมชีมุกิบัตใช้วิธีการตั้งคำถามให้เราคิดมาถึงตรงนี้ใช้วิธีสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับจี้เจาะเข้าไปกลางหัวใจของคนที่กำลังฟังอยู่ใช้วิธีการหลากหลายมากฉะนั้นลองสังเกตดูอายะห์แต่ละอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีนัยยะที่ต้องการให้หัวใจของเราสมมติว่าเจาะทางนี้ไม่ได้ลองเจาะทางนี้เจาะทางนี้ไม่ได้ก็ลองเจาะทางนี้เพราะใจของเราเนี่ยบางทีมันแข็งยิ่งกว่าเห็นอุสลูบวิธีการนำเสนอของอัลกุรอานก็เลยต้องใช้วิธีหลายวิธีอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เคยบกพร่องอัลกุรอานไม่เคยบกพร่องที่ต้องการที่จะต้องการให้ใจของมนุษย์เนี่ยสามารถรับฮิดายะห์ของพระองค์ได้เลยมีทุกวิธีบางครั้งต้องสาบานบางครั้งต้องใช้วิธีการยกตัวอย่างของคนสมัยก่อนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานต้องอ่านจะบอกว่ายังไงดีต้องอ่านแบบเหมือนสแกนน่ะสแกนเนอร์ต้องสแกนทั้งหมดนั่นแหละที่เขาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราอ่านอัลกุรอานให้จบอย่างน้อยเดือนละครั้งอัลลอฮฺบอกสแกนอัลกุรอานอย่างน้อยเดือนละครั้งทำยากมากนะครับถ้าเราไม่จะทำยังไงซอฮาบะห์บางคนสมัยก่อนบอกว่าเราทำได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่เดือนละครั้งบางคนบอกว่า3วันขอสักท่านนบี3วันเนี่ยสามารถที่จะสแกนอัลกุรอานได้หมดเลยหมายถึงว่าอ่านอัลกุรอานตั้งแต่ต้นจนจบได้หมดเลยท่านนบีบอกว่าอย่าน้อยกว่า3วันเพราะว่าถ้าน้อยหมายถึงว่าถ้าจบคือจริงๆแล้วมีความสามารถที่จะอ่านให้จบได้ภายในวันเดียวปัจจุบันนี้ก็มีนะครับไม่ได้พูดถึงสมัยซอฮาบะห์ล่าสุดผมดูข่าวจากพี่น้องที่ส่งมาจากริยาดที่มัสยิดอัรราจีฮีเป็นมัสยิดขนาดใหญ่ในกรุงริยาดเขามีโครงการ1วัน1จบอัลลอฮุอักบัร1วัน1จบเด็กตัวเล็กๆ เด็กอายุอยู่ประถมอยู่มัธยมมาเข้าโครงการอ่านจบตั้งแต่เช้าจนเย็นจบ1เล่มมีความเป็นไปได้ครับที่จะสแกนทั้งหมายว่าถ้าแล้วเราจะทำยังไงเราจะให้สแกนอย่างน้อยลองตั้งเป้าหมายของเราดูซิว่าเราจะสแกนอัลกุรอานเพราะเผื่อว่าสแกนยุสที่หนึ่งใจยังธรรมดาเนื้อหามันไม่ค่อยตรงกับใจของเราเท่าไหร่โรคของเราไม่ค่อยกินกับซูเราะห์กับยุสที่หนึ่งบางทีอาจจะอยู่ในยุสที่15ก็ได้ถ้าเราอ่านแต่ยุสที่หนึ่งอ่ะมันยากอ่ะมันหลายแบบไงเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยอาจจะมีจุดที่เขาช็อตกับอัลกุรอานไม่เหมือนกันบางคนช็อตกับอายัดนี้บางคนช็อตกับอายัดนี้มันคนละแบบกันไงฮะมันไม่เหมือนกันคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนธรรมดาเอาอายัดอะไรมาก็ช็อตง่ายมากเลยใช้ฮิกมัตแบบง่ายๆแต่บางคนไม่ได้ต้องใช้แบบนรกสวรรค์มันถึงจะช็อตบางคนไม่ได้อีกต้องใช้วิธีการโต้เถียงใช้ตรรกะซึ่งมันอยู่คนละที่กันในอัลกุรอานเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสแกนให้หมดต้องอ่านให้หมดต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งแปลกมากเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นมุสลิมใหม่เขาอ่านอัลกุรอานจบนะหมายถึงว่าอ่านความหมายอัลกุรอานจบเล่มไม่เชื่อไปถามดูเลยที่ชาวปอตรีสาขาหนึ่งอะจะจบหรือยังซินดิกอ่านจบหรือยังใกล้แล้วใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์มีมุสลิมใหม่คนหนึ่งชื่อซินดิกทำงานอยู่โรงพยาบาลอะไรนะ
ภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตนะอ่านตัฟซีรเนี่ยจะจบแล้วอ่านไอ้เล่มแดงอ่ะไอ้ความหมายภาษาไทยเล่มแดงเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องอ่านนี่เป็นคัมภีร์ของอัลเลาะห์แต่เราเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วเรายังไม่จบเล่มสักครั้งนึงเลยใช่มั้ยเห็นมั้ยนี่แหละคือจุดสำคัญที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าقُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ จงกล่าวเถิดนี่วิธีการบอกให้ท่านนบีบอก هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ Allah سبحانه وتعالى เป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้าขึ้นมาตอกย้ำเลยบอกก็แล้วสักถามก็แล้วคราวนี้ตอกย้ำตอกตะปูตอกหมุดย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่หลุดไปไหนเลยนะครับฮุวัลละซีอันชะอะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงทําให้พวกเจ้าบังเกิดขึ้นมาวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับศอรวัลอัฟอิดะห์กะลีลัมมาตัชกุรุนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงทําให้พวกเจ้ามีอัสซัมอะหูที่สามารถใช้ฟังวัลอับศอรมีตาใช้ดูได้วัลอัฟอิดะห์แล้วก็ใช้มีหัวใจที่สามารถใช้คิดใคร่ครวญได้สามอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพูดถึงสามอย่างนี้เพราะอะไรเพราะสามอย่างนี้แหละที่เวลาที่คนคาเฟ่เข้านรกอัลลอฮฺตะอาลาจะถามแล้วก็จะยอมรับนะที่เราอ่านและตั้งแต่ต้นสุรมีหูแต่ไม่ยอมฟังมีตาแต่ไม่ยอมดูมีหัวใจแต่ไม่ยอมคิดอันนี้คือสาเหตุหลักทั้งที่3อย่างนี้เนี่ยผมถือว่านะครับอย่างอื่นถ้าเราไม่มีเนี่ยสมมุติไม่มีมือแต่ยังมีหูอยู่มันเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตอ่ะมันสำคัญมากแต่เราไม่ได้ใช้ในการที่จะทำความเข้าใจชีวิตไอ้มือเนี่ยใช้ทำอย่างอื่นมันไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเข้าใจชีวิตมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการกินอาหารการทำงานใช่ไหมครับแต่จะเข้าใจชีวิตเนี่ยแค่มี3อย่างอันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองดูวิธีการเรียบเรียงมันจะมีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์นิดหน่อยมาจากหูก่อนหูตาและก็หัวใจเพราะอะไรฟังก่อนฟังอายัดอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาเอามาพูดเอามาเล่าเอามาระบุในคัมภีร์ของพระองค์ดูมักลูกของอัลลอฮ์อัลกุรอานพูดถึงอะไรอัลกุรอานพูดถึงดวงอาทิตย์ตาก็ต้องดูดวงอาทิตย์หูฟังอัลกุรอานที่พูดถึงดวงอาทิตย์ตาก็ดูดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ดูอัลกุรอานพูดถึงชีวิตของมุอ์มินกับชีวิตของคนกาเฟรฟังอัลกุรอานเสร็จแล้วก็ดูว่ามุอ์มินอยู่ยังไงกาเฟรอยู่ยังไงแล้วหัวใจก็ออกไปคิดเห็นมั้ยฮะแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่ากะลีลัมมาตัชกุรุนน้อยมากเลยที่พวกเจ้าจะขอบคุณอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าวันหนึ่งเราขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลากี่ครั้งเนี่ยเนมัตหูขอบคุณอัลลอฮ์กี่ครั้งเนี่ยเนมัตตาที่อัลลอฮ์ให้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กี่ครั้งสําหรับหัวใจที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราขอบคุณก็น้อยคนที่ขอบคุณก็น้อยคนที่ขอบคุณน่ะน้อยในระหว่างคนที่ขอบคุณก็ยังขอบคุณน้อยอยู่อีกเข้าใจไหมครับคนสมมุติว่า 4,000 ล้านคนในโลกนี้จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์กี่คนเอามุมินก็แล้วกันเอาคนที่เป็นมุสลิมในภาพรวมก็แล้วกันมุสลิมในภาพรวมก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านคน 1,300 1,500 ล้านคนนี่คือมุสลิมอีก 3,000 2,500 หรือว่า 3,000 เนี่ยไม่ใช่คนที่ขอบคุณเพราะว่าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ออกไปอยู่ข้างนอกเลยอันนี้น้อยนะครับ 1,500 ล้านนี่น้อยใน 1,500 ล้านเนี่ยที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยที่ขอบคุณอัลเลาะห์เนี่ยมีใครที่ขอบคุณอัลเลาะห์ตลอด24ชั่วโมงบ้างเราเองเนี่ยเราขอบคุณอัลเลาะห์เท่าไหร่เห็นมั้ยฮะจำนวนก็น้อยจำนวนคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์ก็น้อยและ
คุณภาพในการที่เราขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาก็น้อยกะลีลามาตัชกุรุนอัลลอฮฺจะทำยังไงดีนะครับเราไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จักวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยพี่น้องครับนี่คือข้อเท็จจริงที่จริงๆแล้วนะเราเห็นชัดเจนเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีความสามารถมากเหลือเกินนะครับจากซูเราะตุลมุลตั้งแต่ต้นมาจนถึงอายะห์นี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกตัวเราที่อยู่ในจักรวาลก็แสดงออกถึงความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วขยายย่อลงมาที่ตัวเราเองจากเดิมเราฟังเรื่องดวงอาทิตย์ฟังเรื่องท้องฟ้าฟังเรื่องแผ่นดินฟังเรื่องนกย้ายมาที่ตัวเราบ้างฟังเรื่องหูของตัวเองฟังเรื่องตาของตัวเองฟังเรื่องหัวใจของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานหรอกหรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือเจ้าของอัลมุลกผู้ที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสวยงามไปกว่านี้อีกแล้วนะครับแต่ขอให้เรารู้จักที่จะมองให้ออกว่ามันสวยแล้วคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ไม่มีอะไรที่จะสวยงามมากไปกว่านี้อีกแล้วต้องฟังให้เป็นว่ามันสวยก็ต้องคิดอันนั้นเท่านั้นมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงความสวยงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเข้าถึงความสามารถของพระองค์และเข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าในความสามารถในอัลมุลกในพระเดชานุภาพในอำนาจของอัลลอฮ์นั้นมีความเมตตาซุกซ่อนอยู่ไม่ใช่ความไม่ใช่อำนาจที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกกลัวจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นอำนาจที่ซุกซ่อนด้วยความเมตตาที่มันสมดุลกลมถ้าเป็นอาหารก็มันกลมกล่อมฮะมันกลมกล่อมมากเลยพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันรู้สึกว่าอัลลอฮ์อำนาจของพระองค์สูงมากแต่เรารักพระองค์อะเราไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวจนกระทั่งมันเหือดแห้งสังเกตไหมเวลาที่เรากลัวอะไรสักอย่างเนี่ยความรู้สึกของเราจะเหือดแห้งไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าพูดถึงอย่าพูดนะเดี๋ยวเวลาที่กลัวเวลาเนี่ยเวลาที่เราสอนลูกก็เหมือนกันใช่ไหมฮะสอนให้กลัวอะไรนะกลัวไม่ให้ลูกพูดถึงสิ่งที่ลูกกลัวแต่อัลลอฮ์ไม่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีอำนาจแต่เราอยากจะพูดถึงพระองค์อยากจะเข้าใกล้พระองค์อยากจะเข้าหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นความแปลกมากเป็นความรู้สึกที่แปลกมากสำหรับคนที่เข้าถึงนะครับเข้าใจอายะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใส่เข้าไปในคัมภีร์ของพระองค์มีการอธิบายนะครับนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาพี่น้องสังเกตดูให้ดีนี่เป็นเกร็ดในภาษาอาหรับเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าอัสซัมอัสซัมเป็นเอกพจน์หูเนี่ยการฟังเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาใช้เอกพจน์หมายถึงอันเดียวอัสซัมในขณะที่อัลอับซอรกับอัลอัฟอิดะห์เป็นพหูพจน์ทำไมเวลาที่ใช้พูดถึงหูพูดถึงการฟังใช้เอกพจน์อันเดียวแต่เวลาพูดถึงการมองสายตาใช้พหูพจน์หลายอันหัวใจก็ใช้หลายอันมีการอธิบายนะครับว่าเนื่องจากหูเนี่ยมันใช้ฟังคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาซึ่งคำสอนของอัลลอฮฺตะอาลานั้นมีแค่อันเดียวเหมือนกันหมดผมนะพวกเราทุกคนที่นั่งตรงนี้เวลาที่เราฟังอัลกุรอานถามว่าอัลกุรอานเนี่ยอันเดียวกันไหมเราฟังอันเดียวกันหรือเปล่าเราฟังอันเดียวกันแต่เวลาที่เราดูไม่เหมือนกันบางทีสิ่งที่ผมดูนะออกไปดูจังหวัดนั้นออกไปดูจังหวัดนี้ไม่เหมือนกับที่พวกเราดูพวกเราอาจจะดูตรงนั้นผมไม่ได้เคยดูสิ่งที่พวกเราเคยดูเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงการมองเห็นมันจะหลากหลายประสบการณ์ที่ตัวเองที่แต่ละคนไปเจอมาไปพบเห็นมามันไม่เหมือนกันเห็นภาพไหมครับแต่สิ่งที่ฟังเหมือนกันหมดเอาคุณอ่านอันเดียวกันแต่สิ่งที่ไปเห็นและเหมือนกันหัวใจของพวกเราทุกคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ฟังอายัดเดียวกันคนหนึ่งสะทกสะท้านอีกคนหนึ่งไม่รู้สึกอะไร
ในขณะที่ไปเจอกับอีกอายะห์นึงอีกคนนึงกลับมีความรู้สึกอีกคนนึงไม่มีความรู้สึกหัวใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเกรดว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเอาเอกพจน์กับการได้ยินและใช้พหูพจน์กับการดูและการคิดซุบฮานัลลอฮ์มันทำให้เรานึกถึงสภาพความจริงของบรรดาซะลัฟซะลัฟเวลาฟังอัลกุรอานแล้วทำไมหัวใจของพวกเขามันอ่อนโยนเหลือเกินนะครับอุมัรอิบนุลคอฏอบอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันเวลาฟังอัลกุรอานแล้วอาอิชะห์บอกว่าอย่าให้พ่อของฉันเป็นอิหม่ามถ้าพ่อของฉันเป็นอิหม่ามแล้วสงสารคนละหมาดข้างหลังเพราะอะไรเป็นอิหม่ามเมื่อไหร่ต้องร้องไห้ทุกทีแล้วเราอะทำไมเราอ่านอัลกุรอานแล้วไม่เคยร้องไห้เลยฟังอัลกุรอานก็ไม่รู้สึกอะไรฟังอัลกุรอานอันเดียวกันเล่มเดียวกันนี่แหละแต่หัวใจของเราไม่เหมือนกับหัวใจของอบูบักรหัวใจของเราไม่เหมือนกับหัวใจของอุมัรเคยฟังไหมครับนะอะไรนะซีดีอัลกุรอานที่เราเปิดในรถในอะไรเขาอ่านสุราอัลฟาติฮะเนี่ยสะอึกสะอื้นฮะทำไมอ่ะสุราฟาติฮะอย่าว่าสุราอื่นนะสุราฟาติฮะใครบ้างที่ไม่อ่านสุราฟาติฮะในนี้ที่อ่านสุราฟาติฮะไม่เป็นทำไมเวลาที่เขาอ่านสุราฟาติฮะเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นกว่าจะไปได้แต่ละอายัดเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยเจ็บใจตัวเองที่ไม่ร้องไห้เหมือนเขาซุบฮานัลลอฮ์ปีหนึ่งผมจำได้ติดหูเลยอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนอิหม่ามชุเรนไปไม่ได้เลยครับหมายถึงว่าจอดตรงนั้นเลยอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนเป็น10ครั้งทวนอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนเพราะอะไรเขาอ่านอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนแล้วสะดุดกึกเลยไปไม่ถูกหมายถึงว่ามันกินใจเขาถึงขนาดนั้นในขณะที่เราอ่านอิยาคณะบูดูอิยาคณะสไตน์ไม่รู้ตั้งกี่สิบครั้งแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรอันนี้แหละครับอายัดนี้เลยซ้ำเหมือนกันแต่หัวใจไม่เหมือนกันการมองการพบเห็นประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทำแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองที่จะทำให้เข้าถึงอัลกุรอานนะอย่าลืมนะครับว่ามาเรียนอัลกุรอานเหมือนกันหมดโอเคฉันอยู่ในกลุ่มนี้แล้วไม่เป็นไรแล้วไม่แต่ละคนเวลาออกไปนี่ไม่เหมือนกันบางคนได้10บางคนได้5บางคนได้6บางคนได้7กลับไปทบทวนตัวเองนะครับกลับไปทบทวนตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างจากการเรียนของเรามันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเราสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเรากันเองเวลาที่เราเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจากอายะห์นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างกับชีวิตจริงของฉันสิ่งที่ฉันได้รับจากการเรียนครั้งนี้ในแต่ละครั้งที่เราเรียนอินชาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความเข้าใจแก่พวกเราทุกคนให้เราได้ใช้เนะมัตหูตาแล้วก็หัวใจให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุดโดยเฉพาะในการทำความเข้าใจชีวิตและอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุตะอาลาลัมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์